สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมครับหัวใจมีตีน on the way มีช่วงใหม่ครับช่วงเกษตรเกษียณครับโดยพี่พรศิลป์ศรีเนตรนะครับเป็นพี่ที่ทำงานแล้วก็เออร์ลี่ออกไปทำการเกษตรนะครับพี่พรศิลป์จะชอบส่งคลิปวิดีโอนะครับอัปเดตนาของพี่พรศิลป์ให้ผมดูนะครับว่าปลูกอะไรแล้วบ้างไปถึงไหนแล้วบ้างก็เลยคุยกันครับพี่พรศิลป์เปิดช่อง YouTube เลยครับเพื่อประโยชน์กับคนอื่นด้วยได้ดูนะครับผมก็จะได้ดูด้วยแต่ติดปัญหาอย่างเดียวครับตอนนี้ก็คือพี่พรศิลป์นั้นเปิดช่อง YouTube ไม่เป็นครับก็เลยฝากคลิปไว้ที่ผมก่อนครับเพื่อหวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้ด้วยนะครับผมก็เลยตั้งชื่อรายการว่าช่วงเกษตรเกษียณนะครับโดยจะอัพคลิปประมาณ 18:00 นของทุกวันนะครับถ้าเป็นไปได้ครับคลิปนี้ครับไปรับชมการจัดการน้ำด้วยระบบท่อน้ำล้นโดยพี่พรศิลป์ศรีเนตรไปรับชมเลยครับสวัสดีครับคลิปนี้คลิปรายการเกษตรเกษียณการเฮ็ดเกษตรง่ายๆสไตล์คนเกษียณให้เกษตรนะครับโดยนายพรศิลป์ศรีเนตรนะครับวันนี้จะพาเบิ่งเกี่ยวกับการจัดการระบบน้ำนะน้ำในหน้านะครับต่างหากน้ำมาหลายๆเช่นอย่างไรจะมีวิธีใดจัดการนะครับมันจะท่วมเขาห้อบ่อนะฮะเดี๋ยวจะพาเบิ่งนะครับนั่นคือแปลงหน้านะครับแปลงนี้นะครับเนื้อที่เขาปลูกหน้านะครับต้องบอกว่าดินแปลงนี้นะครับลักษณะของดินมันจะเอียงมันจะเอียงมาด้านหลังนะฮะเขาพยายามปรับหรือพยายามแต่มันเสมอกับมันเฮ็ดบ่ได้เพราะว่ามันดินมันบ่พอนะครับเพราะแต่ดินเขาขั้นหน้าเนี่ยสองฟังเนี่ยมันดินบ่พอแล้วครับพยายามดันจากข้างบนนะครับข้างล่างก็ปล่อยแบบนี้แหละครับข้างล่างก็ยังต่ำอยู่นะครับแต่ก็ปรับได้ระดับนึงแล้วก็โอเคอยู่นะครับวันนี้เขาจัดการระบบน้ำยังไงเดี๋ยวจะพามาเบิ่งเนาะครับเนาะนี่เป็นแนวเขตติดกับเขตพื้นเขานะครับเขตแนวดินผู้อื่นนะครับพามาเบิ่งก่อนนะครับเนาะว่าจัดการน้ำยังไงนะครับด้านหลังนี่นะครับขั้นหน้าด้านหลังนี่ผมจะแค่ท่อระบายน้ำไว้นะครับท่อระบายน้ำที่ควบคุมระดับน้ำได้นะครับคล้ายๆว่าท่อน้ำล้นใช่นะครับท่อน้ำล้นนะครับเทไปตรงนี้นะครับนี่ครับพามาเบิ่งนะครับอันนี้ก็ท่อน้ำล้นนะฮะน้ำล้นที่ควบคุมระดับน้ำมั่วให้สูงกว่านี้พอถึงระดับน้ำที่เขากำหนดไว้มันก็จะล้นออกจากท่อเนี่ยนะครับท่อเนี่ยเขาต่อท่อหลอดขั้นหน้าเนี่ยครับออกมาผ่านขั้นหน้าเลยออกไปทางหลังนะครับซึ่งขออนุญาตเจ้าของดินแปลงกลางเคียงละว่าขออนุญาตต่อท่อแน่เพราะว่าน้ำหน้ามันหลายมากมันจิตท่วมนะครับท่วมมันก็ต้องล้นอยู่หน้าเขาก็อยู่ดีนะครับก็เลยขอต่อท่อซ่ามันขึ้นระดับเหนียงกับไปของมันเรื่อยๆนะครับย่ำฝนตกข้างบนเดี๋ยวมาควบคุมนะฮะเพราะมันน้ำมันถึงระดับที่เขาควบคุมเป็นท่อน้ำล้นไปมันก็จะออกมาเองนะครับท่อน้ำล้นเนี่ยจะมีของงออยู่ด้านล่างนะครับมีฝาปิดทางบนนี่นะฮะของงอด้านล่างนี่นะครับท่อนี่สามารถเอียงทั้งซ้ายทั้งขวาก็ได้นะฮะเอียงให้มันลงต่ำกว่านี้ก็ได้ถอดออกเลยก็ได้นะครับคือจะบริติดกาวติดยังนะครับเพื่อให้ก่อนควบสะดวกในการควบคุมระดับน้ำนะครับผมก็เจาะท่อนี่นะฮะท่อขนาด4นิ้วนะครับท่อขนาด4นิ้วมันจะมีฝาปิดท่อนะฮะผมก็จะจัดเจาะปลายท่อฝาปิดเนี่ยนะครับให้เป็นหู้เพื่อว่าให้มันล่นออกเพราะในหน้าแปลงเนี่ยนะครับเขาเดี๋ยวปล่อยป่าไปน้ำเหมือนนะฮะปล่อยป่าไปกะว่าถึงระดับถึงตรงเกี่ยวเขาก็สามารถที่ปล่อยน้ำตัวนี้ได้เขาถอดท่อด้านล่างเนี่ยนะครับให้น้ำออกเขาก็เก็บป่าเพราะว่าดินลาดเอียงผมก็ว่าก็ไม่มีส่วนดีอยู่นะครับคือพอปล่อยน้ำออกที่ด้านนี้ปุ๊บน้ำก็จะแห้งหมดนะครับการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเขาก็จะเก็บเกี่ยวได้ง่ายนะฮะเก็บเกี่ยวได้ง่ายแล้วก็ป่าก็จะมาขอนอยู่ด้านหลังนะครับเขาก็ปิดนะครับใส่ท่อปิดหาแนวกันน้ำกันปลาไม่ให้ออกจากท่อนี้ได้นะครับเพราะมันแห้งแล้วเขามาเก็บเกี่ยวผลผลิตเท่าไรง่ายนะฮะตรงนี้นะครับน้ำก็ที่ท่วมแน่นะครับก็ทันปล่อยออกถ้าเกิดมันจังใดเขาก็จะปล่อยน้ำไว้ที่หนึ่งนะครับยานฝนถึงช่วงยิกนะฮะว่าถึงช่วงระยะหนึ่งนะครับตรงแถวๆนี่นะฮะนี่ครับท่อตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะฮะระบบการจัดการน้ำนะครับย่ำฝนตกเขาก็บ่ต้องเที่ยวมาเบิ้งนะครับล้นปุ๊บก็ออกเลยนะครับอีกวิธีนึงเขามองไว้ว่าถ้าเกิดเขาบ่ต้องใส่ท่อฝาปิดแบบนี้นะครับใส่ผ้าตะไคร้เขียวนะฮะมาปิดไว้ก็ได้ด้วยกันนะครับนะครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตหยุดที่นี่ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ